ได้ไหมเนี่ยสลับกันหน่อยดีไหมครับเอาโบกมือย้อยๆหน่อยดีไหมครับวันนี้เตรียมตัวนะครับถ้าโบกมือย้อยๆก็ตั้งมือไว้นะครับตั้งมือไว้แบบนี้ครับตั้งมือไว้แบบนี้นะครับว่าลุงจะมีความสามารถนะปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านตัวลุงผ่านมือลุงเนี่ยมาถึงมือท่านได้จริงไหมไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกไปเนี่ยแต่ขอให้อยู่ในบรรยากาศเดียวกันโอเคถ้าพร้อมนะถ้าพร้อมอย่าไปวุ่นวายกับเสียงภายนอกอยู่คนเดียวหน้าจอเนี่ยครับนะจะมีลูกมีหลานต่างๆก็มานั่งเล่นเล่นนะดูซิว่าพลังงานบริสุทธิ์ของลุงมันสามารถปล่อยให้คนในครอบครัวได้ไหมถ้ามีครอบครัวมานั่งด้วยกันโอเคไหมหรือไม่มีก็นั่งคนเดียวนั่นแหละครับนะตั้งมือไว้ให้ดีๆอย่าลืมหายใจนะเริ่มต้นงับอากาศกันครับปื้ดเข้าจมูกก็ได้เข้าปากก็ตามใจเข้าจมูกก็ดีผมว่านะครับนั่นนั่นนะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติดีไม่ต้องไปกดดันให้มันผิดธรรมชาติจนเกินไปนะประมาณนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำไปครับทำไปสแตนบายไว้ทำไว้รอๆไปครั้งสองครั้งไปตามมันจะช่วยให้ท่านได้รับความรู้สึกจากมือลุงง่ายๆเวลาลุงมือเวลาโบกนะครับโอเคพร้อมตั้งมือไว้ให้เรียบร้อยนะพร้อมนะพร้อมนะสามสองไปนะท่านก็หายใจตามปกตินะครับมาแล้วมือท่านไปแล้วนะ3-4 วินาทีเมื่อกี้นี่น่าละทีเนี้ยไม่รู้ผ่าน8 วินาทีไปแล้ว10 วินาทีก็จะรู้เลยทีเนี้ยเพราะว่ามันสื่อกันได้แล้วหมายความมันเชื่อมต่อกันได้แล้วฟังผมจะรู้สึกบอกให้ทราบไปนะครับเมื่อฟังผมรู้สึกคือทางฝั่งผมมันเริ่มต้นจากแอคชั่นแล้วก็เรียกชื่อมาทางผมเหมือนกันเห็นไหมครับแอคชั่นจะเท่ากับเรียกชื่อพูดคำนี้โอ้โหพูดกับมันนานมากมันเท่ากันแต่เวลาของการสื่อสารเนี่ยมันจะช้ากว่า4 วินาที8 วินาทีที่ลุงพูดนั่นแหละครับมันจะช้ากว่าก็ต้องขอบคุณนะเทคโนโลยีนะฮะจะเป็นเครื่องมือลุงแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปลุงอยู่ใช้แค่นี้ในการรักษามนุษย์กันทั้งโลกใบนี้นะครับใช้กันมาทั้งโลกเลยนะเอา7-8 พันล้านคนเนี่ยสังเกตดูยิ่งลุงแกว่งแรงนะทางท่านก็ยิ่งชัดด้วยเอาว่านี่แหละครับว่าไดนามิกนะฮะพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในสแตติกซ่อนอยู่ในความนิ่งนิ่งในตัวลุงนี่แหละก็เอาพลังงานนี้มาใช้ได้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะจะเอาพลังนี้มาใช้งานได้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับมันไม่ใช่มีลุงคนเดียวนะครับมีทุกคน7-8 พันล้านคนแต่มันมีหน้ามีมากมีน้อยลุงเนี่ยมันมีเต็ม100%ไม่ใช่หรอกที่พูดเนี่ยส่วนเกินนะส่วนเกินร้อยเนี่ยนั่นแหละก็ส่งมาให้กับท่านนี่โอเคไหมครับชัดเจนไหมยิ่งลุงแกว่งแรงแรงเร็วนะครับมันยิ่งบุบบับบุบบับเลยนะครับดีไม่ดีตัวร้อนแล้วเดี๋ยวเดือดหมดนี่คือภูมิต้านทานที่สร้างเอาไว้นะครับสร้างภูมิต้านทานให้กับท่านนั่นแหละครับนี่กระตุ้นอย่างเร็วอย่างแรงถามว่าใช่ไหมถ้าช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 ้ามันก็เนียนครับความรู้สึกที่มันเนียนมันละเอียดสรุปแล้วช้าๆจะดีกว่ามันรับได้ง่ายได้มีบรรยากาศได้มีอารมณ์ประมาณขอให้เข้าใจในอารมณ์อย่างนี้ดูนะครับประโยชน์ทั้งหมดอยู่ที่ท่านอยู่หน้าจอนะครับอย่าลืม
คนไม่ได้เขาก็มีสังเกตไหมฮะคนไม่ได้เขาก็กดนิ้วมือคว่ำทิ่มดินยังไงนี่คือคนที่เขาไม่ได้ก็เรื่องของเขาก็แค่นั้นเองไม่ได้ไปละก็เขาไม่ได้ทั้งนั้นจะเป็นของฟรีเขาไม่ยอมรับเขารับไม่ได้ก็คือเรื่องของเขาเห็นไหมฮะเลยไปวุ่นวายกับไอ้หัวมือกดลงพื้นดินเนี่ยชนอย่าไปให้ความสำคัญเราก้าวข้ามไปหมดแล้วพวกนี้ทางฝั่งรุ่นนี่เจตนาดีทุกคนทุกท่าน 100% ด้วยนะครับก็เลยบอกถือโอกาสชวนรับไปเถอะนะครับของสิ่งนี้แล้วก็ทำความเข้าใจกับภาษาของลุงเพิ่มเติมไปหน่อยสนใจใฝ่รู้มีแต่ได้กับได้ของฟรีลุงก็ไม่ได้ร่ำร้องเรียกร้องเอาอะไรจากท่านใช่ไหมหรือใครจะว่าไงสักวันหนึ่งลุงร่ำร้องเรียกร้องไหมดีไหมล่ะทำได้นะไม่จะทำไม่ได้นะทำได้นะมีสิทธิ์ที่เราชอบทำด้วยนะที่จะทำนะมนุษย์เรามันต้องพึ่งการไม่ทางตรงก็ต้องทางอ้อมอันนี้เป็นสไตล์ใหม่แล้วนะอะไรรู้ไหมนี่แหละคือลักษณะแม่เหล็กจำไว้ทีนี้มันจะยกตัวท่านเลยนะครับยกให้ลอยจากพื้นเลยสังเกตให้ดีเดี๋ยวลักษณะคล้ายแบบนี้มันเป็นแนวตั้งนะครับเมื่อกี้นี่เป็นแนวราบแนวนอนอันนี้เป็นแนวตั้งมันจะความรู้สึกจะต่างกันมาลุงเข้าใจถึงขนาดนั้นนะทราบเข้าใจโลกใบนี้พอไหมลุงปวดหัวไหล่แล้วเนี่ยเมื่อยไม่ใช่ปวดพอเนาะแค่นี้ก็พอแล้วโทษอ้าวเหลือกินเหลือใช้แล้วช้านั่นแหละใช่นะไปได้นะเอาละเมื่อไปได้ก็ถามท่านแหละทีนี้จะให้ถามใครล่ะครับท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอจะให้ผมถามคนอยู่หลังจอนอกจอเหรอเขาจะไปรู้ได้ไงทีนี้ไม่ต้องถามท่านรู้สึกอย่างไรนั่นเองครับโอเคนะกดเลขหนึ่งอธิบายความรู้สึกมาอย่าลืมนะแสงก็เคยได้ใช่ไหมเสียงก็ได้บ่งก็ย่อยๆได้ไหมถ้าสัมผัสตรงเหนือชั้นกว่านี้เยอะทีนี้ครับเอาตัวมาถ้าอยากให้สัมผัสตรงก็เอาตัวมาหาโอกาสนัดแนะกันถ้าเอาตัวมาเหมือนอะไรเหมือนใส่ตะปู8ตีเข้าไปในร่างกายเลยนะครับเซตอัพเลยนะครับถ้าเอาตัวมานะครับไวมากอันนั้นชัดเจนที่สุดตรงกับความว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้มาถึงนาทีนี้ทั้งการได้ยินและการมองเห็นใช่มั้ยมันก็เกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดคือตัวท่านน่ะประจักษ์โดยตัวท่านเองเนี่ยคำว่าที่ประจักษ์ใช่นะนั่นแหละนะความรู้สึกคอรอสอความรู้สึกร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือสองข้างความร้อนไล่ไปที่แขนขาและร้อนทั้งตัวเจ้าขาร้อนทั้งตัวนะคุณแก้วตารู้สึกวูบวาบที่ฝ่ามือครับคุณพิพัฒน์ก็แปลว่าโบกมือหย่อยๆก็ได้ผลของมันได้ผลหมดนั่นแหละตัวร้อนเบาหัวคานะครับได้ตัวร้อนนั่นไหมครับคุณชุตนาถนะครับรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือมากและตุบตับเต้นแรงรวมทั้งเบาสบายเลยคุณสาครเบาสบายเลยสบายจังเลยสบายจังเลยดีจังเลยสบายจังเลยดีจังเลยว่าไปโน่นคำว่าสบายเลยความรู้สึกอย่างนี้ในโลกนี้ไม่มีใครรับรู้แทนเราหรอกครับ
ในโลกวันนี้ 7-8 พันล้านคนไม่มีใครรับรู้แทนเราได้แน่นอนคำว่าสบายจังเลย ใช่ป่ะแมนบอยุบยิบบูบวาบที่ฝ่ามือตามจังหวะมือที่ลุงโบกไปมาชัดเจนมากครับคุณชลธรคุณยุพเรศร้อนเหงื่อซึมคุณสุภาพรเหมือนมีฟองน้ำฝุ่นคุณสมฤทธิ์รู้สึกยุบเย็บที่ฝ่ามือสองข้างร้อนแต่ใบหน้าท้ายทอยและร้อนตัวหายใจโล่งค่ะอย่างเงี้ยนะคุณเรงับอากาศไปด้วยรับพลังงานไปด้วยร้อนที่ฝ่ามือและยุบยิบที่ปลายนิ้วมือนะทีนี้ก็มาเปรียบเทียบระหว่างผ่านแสงผ่านเสียงเห็นไหมครับแล้วก็ผ่านมือโบกย่อยๆยังเหลือท่านใดที่ยังไม่เคยถูกลุงสัมผัสตัวหรือว่าอนุญาตให้ตัวหรือว่าร่างกายของท่านอนุญาตให้ลุงสัมผัสนะครับลุงสัมผัสตัวหรืออนุญาตให้ลุงสัมผัสต่างกันนะอารมณ์นี่ต่างกันนะครับถ้าคนได้อนุญาตจะได้รับได้ไวแปลว่าอนุญาตให้ทำไปทำไปอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับอนุญาตนะถ้าใครไม่อนุญาตหมายความว่าบังคับใส่เข้าไปไม่เข้าไม่รู้ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นลักษณะใจอนุญาตหรือว่าเป็นฝั่งที่ขอหน่อยประมาณนี้ขอหน่อยอย่างเงี้ยขอได้หน่อยเงี้ยคือความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นอนุญาตให้ลุงหอกสัมผัสตัวโอเคไหมครับคำนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดใครก็ตามที่อนุญาตให้ลุงสัมผัสตัวตนนั่นแหละจะได้เต็มคำว่าอนุญาตไม่อนุญาตเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับทุกคนมีสิทธิที่จะป้องกันตัวเองนั่นไงอนุญาตหรือไม่อนุญาตสำคัญนะภาษานี่สำคัญนะครับทำนองเดียวกันฟังหรือไม่ฟังดูหรือไม่ดูความหมายค่อนข้างจะใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันได้นะครับความหมายก็มานะโอเคเตือนยุบยิบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างใบหน้าและลำตัวค่อยๆอุ่นขึ้นจนถึงร้อนมีน้ำลายโทษที่มีเหงื่ออย่าชื้นอย่าขาวอย่าชื้นมีเหงื่อมีเหงื่อออกตามใบหน้าและทั่วร่างกายโล่งเบาสบายจังเลยสาธุ thank you very big จากคุณปณิศรานาการนาการวูบวาบทั้งตัวค่ะยิ่งเร่งวูบวาบแรงขึ้นมากค่ะแปลว่าเพิ่มความถี่เพิ่มอะไรเพิ่มไดนามิกเพิ่มความเร็วก็ยิ่งวูบวาบแรงขึ้นเร็วขึ้นหนักแน่นขึ้นควบแน่นมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นนะครับคุณวัตสิมานะครับยิ่งวูบวาบแรงขึ้นมากค่ะในแนวตั้งวูบวาบมากกว่าแนวนอนเนี่ยคนสังเกตนะฮะลุงก็พยายามบอกว่าเออแนวนอนเป็นงี้นะแนวตั้งเป็นงี้นะนะก็ที่พูดผ่านภาษาก็เพื่อให้สังเกตแนวตั้งแนวนอนโอเคไหมครับนอนวูบวาบที่ฝ่ามือสองข้างสู้ซ่าขนลุกที่หัวอีกต่างหากคุณสิริวัลย์นะครับกลางฝ่ามือทั้งสองข้างเหมือนน้ำร้อนกำลังเดือดรู้สึกได้เลยค่ะรู้สึกได้เลยค่ะคุณหันสรานะครับรู้สึกปวดตรงหัวไหล่ค่ะแต่รู้สึกขนหัวลุกค่ะลุงบอกว่าให้ตั้งมือไว้ไงเอาศอกวางกับพื้นไปครับมันจะไม่ต้องมาใช้น้ำหนักยกนะครับศอกวางกับพื้นลุงก็ให้ท่าให้ทางเรียบร้อยแล้วกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะหรือคนไหนไม่ต้องก็เอาศอกแตะที่ตัวเองนะอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มัน
ไม่ให้ไหลมันพยุงน้ำหนักมากมันก็เป็นเทคนิคกันนั่นพวกนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยครับโอเคนะเนี่ยการสื่อสารตรงนี้มันก็ดีตรงนี้นะครับหลายท่านก็รับออกไปด้วยมันดีตรงเนี้ยที่ดุงปรับภาษาให้ปรับอะไรต่างๆนะให้ด้วยในเวลาหลายคนแล้วก็ต่อไปก็จะใช้หลักพวกนี้เอาไว้แล้วก็ถ้าเห็นดีให้งามก็ส่งต่อเพื่อนฝูงส่งต่อไปเถอะพวกนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้รับรู้มันเป็นของฟรีไม่ใช่แล้วล่ะครับแล้วว่าผมคิดตังค์นะเอา พูดมา20กว่าปีแล้วไม่เคยเลยที่ว่า พูดจังเหมือนกับขู่ระวังนะนึกว่าทำไม่นะระวังอย่างนั้นนึกว่าลุงทำไม่ได้เลยประมาณนั้น อะไรทำนองนั้นแหละโอ้ยก็ไม่ได้ใจจืดใจดำขนาดนั้นหรอกพี่เอ้ยลุงโอเคนะมีฟองน้ำพูดข้างในท้องวูบวาบเสียงนำพูดเหมือนฟองอากาศแตกแล้วว่าหลับและตื่นนอนมาพอดีกะคุณสุภาพรอนุญาตขอเชิญแวะมาเที่ยวบ้านเพื่อนความเป็นมงคลเพื่อไม่ใช่เพื่อนเพื่อเป็นมงคลกวานผมยังสัมผัสไม่ได้ครับคุณแก้วเจรนายสวปปลาแปลว่าที่ถามมาเนี่ยได้แต่รู้ไม่เข้าใจนะครับที่ถามมานั่นแหละครับที่ถามมาเมื่อกี้เรื่องของความนุ่มถ่วงแรงนุ่มถ่วงไอแรงดูดแรงผลักนั่นนั่นไงมาเนี่ยมาถ้าไม่เข้าใจเวลาผมพูดจานั่นน่ะมันก็จะไม่เข้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันจึงมีบทบาทมากนะครับแปลว่าที่ถามผมมาผมก็ตอบมันก็พอจะรู้แต่ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจมันจะรับตัวนี้ได้ไวเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญคือคนที่เข้าใจเข้าใจภาษาหลวงแล้วก็จะแอบสอบเองสุดท้ายแล้วมันจะดูดซับมันเองนะครับไม่เป็นไรก็ถือว่าค่อยๆปรับนะคุณแก้วนะปรับภาษาเราก็คือภาษาแทนภาษาลาวเนาะผมเนี่ยใส่ลาวเต็มๆก็พอไหวอยู่หรอกนะก็ผมลูกอีสานเขาอยู่ติดมือนี่ทีนี้คนส่วนมากเห็นไหมครับก็ฟังภาษากลางๆกันลาวก็แหลมๆทีน้อยสองน้อยไม่ได้ไปไกลไปกว่านั้นว่าอีดีบ่เพราะไงโอเคครับผ่านไปทางด้านฝาน YouTube กลับมาแฟสต่อนะครับฝั่งเฟสมีตกค้างไม่เอ่ยดูนะตั้งแต่เริ่มต้นเราเป็นลำไม้ไผ่ละพอแล้วลงไปกลายเป็นบอกกันชาขาข้างซ้ายงอพับได้แล้วค่าเหลือขาข้างขวายังตึงอีกนิดคนแก่ตาค่อยๆปรับนะคุณโยมนะครับหนูพาลูกชายนั่งตักรับด้วยค่ะรู้สึกปั๊บที่ฝ่ามือมีกระแสไฟฟ้าสถิตปิด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 ไม่ใช่บีบแตรนะปิด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 มันจี๊ดจี๊ดจอยจานจี๊ด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 ตัวร้อนขึ้นมาทันทีตอนลุงผายมือเร็วเร็วที่ขาข้างในกระตุกตึกตึกตึกตักตามจังหวะที่ผายมือไปมารู้สึกกระแสไฟฟ้าที่ขาทั้งสองข้างด้วยก้าคุณขวัญใจและฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินอย่าถือสาภาษาลุงนะรู้สึกกลางฝ่ามือวูบว่าปลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วยุบยิบเหมือนแมลงไต่แน่เหมือนอะไรไต่เนาะเดี๋ยวกดดูกดแล้วทำไมไม่ลากยาวให้ล่ะกดแล้วมันเลื่อนอะไรขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าระบบยังไม่ทำงานทั้งหมดรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือครับคุณไกรทองโอเคครับคุณอรวรรณความร้อนที่ฝ่ามือยุบยิบเวลาลุงโบกมือสูงขึ้นความรู้สึกที่แขนทั้งสองข้างเหมือนลอยตามที่ลุงโบกค่ะลอยนะคือแนวตั้งนะครับเบาสบายมากจนง่วงนอนเลยกะห้อย
รับโหลดรับโหลดไม่ใหญ่รับเลยรับเลยรู้สึกร้อนยุบยับตัวโยกด้วยค่ะวันนี้หนูขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์จริงๆก็และทีมงานจริงๆนะหนูก็ใส่ไข่ไปนิดนึงคุณจันทร์โสภาคำนะครับกลับมาถึงคุณระดาต่อโป๊ะอ้าวกดแล้วโอ้ยในนี้เห็นบอกว่าถูกใจความคิดเห็นยกให้มือโป้งเนี่ยบล็อกระดาว่ามีคำว่าบล็อกเลยนะลบความคิดเห็นปักหมุดความคิดเห็นลุงไม่เข้าใจทั้งนั้นภาษาพวกนี้นะครับขี้เกียจทำความเข้าใจไม่ใช่หรอลุงก็พยายามกดนะฮะกดดูเพิ่มนะมันไม่ทำงานให้เลยนะคุณระดานะครับได้แค่ประโยคแรกรู้สึกกลางฝ่ามือวูบว่าปลายนิ้วทั้ง10นิ้วยุบยิบเหมือนแมลงไต่ได้แค่นี้ต่อไปก็กดดูเพิ่มกดแล้วมันไม่มานะโยมทำไงล่ะออกมาแล้วปะโถเอ้ยแค่ประโยชน์เดี๋ยวแค่3ตัวยุบยิบเหมือนแมลงไต่ร้อนตามผิวตัวโอเคจบนะแปลว่าได้เต็มๆเนาะได้เต็มๆโอเคเอากลับมายังทางด้าน YouTube ใหม่ครั้งหนึ่งคุณอะไรคุณเพชราเหรอเพชรายาวราชเนาะรู้สึกมีพลังงานมากรู้สึกมีพลังงานมากระทบไอ้ตัวหนังสือมันผ่านบรรทัดมากก็อ่านมากสิครับพอเวลาดูบรรทัดที่สองมีตัวรอเรือสระอามันก็จะเป็นรู้สึกมีพลังงานมากระทบที่ฝ่ามือร้อนที่ฝ่ามือที่หน้าที่อกขนลุกแล้วมีความโล่งที่อกเหมือนส่วนอกหัวใจเหมือนส่วนอกหัวใจหายไปคือส่วนตรงนี้หายไปสรุปก็คือเบาสบายตัวก็ดีนะคุณเพชราชาวราชก็คือนางเอกยุคสมัยนั้นนะครับนี่คือลักษณะอาการนี้คือไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนะครับพลังงานตัวนี้เราต่อไปนี้คนที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจำภาษาหลักให้ได้นะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่คือพลังงานรักษามนุษย์ย้ำพลังงานที่บริสุทธิ์รักษามนุษย์ท่านยอมรับว่าตัวท่านเพื่อมนุษย์ไหมคือรักษาตัวท่านนั่นแหละนะโอเคนะคำว่าไม่กินทีนี้ถามว่าต่อไปทำไงต่อไปเนี่ยจำให้มันภาษาลุงไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเริ่มตั้งแต่หมูหมากาไก่ใครกินหมูก็กินไปใครกินหมาก็กินไปถ้าอยากจะกินนะแต่ลุงไม่กินอยู่แล้วนะโอเคไหมนะนะนะหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเหจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นนี่ภาษาลุงนะครับพูดมาเกินกว่า20ปีนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือธรรมดาต่อธรรมชาติถอยหลังมาหาธรรมชาติแหละคุณโยมโอเคไหมครับถอยหลังเข้ามาหาธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้นะครับถ้าใครคิดว่าไปได้ก็ไปต่อก็เชิญธรรมทยาสายมันก็เป็นนานาวิถีชีวิตแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่ลุงนำเสนอในสิ่งที่ลุงมีลุงเป็นที่จะให้ท่านได้รับอานิสงส์ร่วมกันนะครับทั้งหมดก็คือฟรีนะสองมือเปล่าโบกมือย่อยๆให้ฟรีดีไหมพี่สักวันหนึ่งท่านก็จะให้ผมเองหรอกถ้าท่านหอบไปด้วยไม่ได้อะไรก็รู้ที่ว่าเนี่ยนะท่านลุงท่านเองหอบไปด้วยเอ้ยให้ลุงไกสอนแล้วเพราะลุงไกสอนต้องอยู่โลกใบนี้อีกนานทำประโยชน์ให้กับหมูหมากาไก่อยู่ประมาณนั้นโอเคนะทุกอย่างที่บุญค่ะใช่บุญคืออะไรยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยบุญคือความสบายใจทำบุญได้บุญคือสบายใจมาถึงวันนี้ทำบุญได้บุญบุญคือความเข้าใจเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากคำว่าสบายใจมาเป็นความเข้าใจซะเป็นภาษาลุงล้วนๆเลยบุญคือความเข้าใจนั่นนะแปลว่าใครก็ตามที่ยังไม่เข้าใจภาษาลุง
แปลว่าบุญยังไม่พอเห็นไหมครับค่อยๆต่อเติมเสริมบุญไปวิธีไหนล่ะเป็นผู้ให้ให้อภัยให้อภัยคนข้างเคียงให้อภัยกับสัตว์เลี้ยงมันกัดเราอย่าไปกัดมันตอบไอ้หมานั่นน่ะก็อภัยให้สัตว์ให้หมาซะขอบคุณที่มันกัดเราไม่ตายหรอกทำนองนี้นะครับเจ็บก็ร้องโอ้ย3วันก็หายแล้วรู้จักลุงเลยไม่อยากหรอกครับพวกนี้ถูกหมากัดก็ลุงออกจะไปยากอะไรกันลุงออกซอยแน่ซอยแน่จุดๆๆไม่ออกบอกลุงออกเดี๋ยวพรวดเองย้ำจุดๆๆไม่ออกอยู่ในห้องส่วนตัวเดี๋ยวมันออกเองไม่งงนะโอเคเอาใช้ให้หมดใช้ให้เป็นใช้ลุงนี่ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาโอเคไหมโอเคจบครับหลังเครื่องสดก็ใช้ได้เลยนะฮะเอาละพรุ่งนี้ก็โอ้โหเวลา4ทุ่มกับอีก49นาทีเริ่มมาตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม2ชั่วโมงกับอีก48 49นาทีนะไม่ใช่น้อยนะท่านก็อยู่กับผมได้ยังไงขนาดเนี้ยนั่นๆๆก็ดีแล้วล่ะครับได้ๆก็รู้เองทีนี้พรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติจะหยุดงานไม่ได้นะแล้วทำงานตามปกติต้องทำตามปกตินะให้เหลือกินเหลือใช้พอกินพอใช้ก่อนมันจะเหลือกินเหลือใช้ได้ใช่ป่ะพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอนะคุณโยพอได้นะครับครับจะเริ่มทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราสร้างภูมิต้านทานมันจะปนสร้างภูมิต้านทานง่ามอากาศนะครับตามสไตล์ของไททันแมนมันจะมาสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราทำครับทำครับจะลดน้ำหนักได้ด้วยนะ มันเผาผลาญไงความร้อนเผาผลาญไงเออผิวพรรณดีจะตายไปไม่ต้องไปใช้ชโลมเรียกอะไรประเทืองอะไรประทินผิวนะประเทืองประทินผิวไงไม่ต้องแล้วพลังงานตัวนี้สุดยอดเลยครับสิวฝ้าหายนะถึงขั้นฝ้าหายนะครับฝ้ารู้จักฝ้าไหมเนี่ยอย่าไปหาอะไรรักษากำจัดมันฝ้าไม่มีทางมันเรื่องของเลือดของลมอย่าไปเสียเงินกำจัดฝ้าแค่นั้นไม่ต้องไปพอกใบหน้าจนเกินไปทาแป้งขาวนวลกันมันหน้าหน่อยเดียวก็พอแล้วคนที่เป็นเพศแม่ดูดีใจตายไปจะมาดูดีทำเมคไปมากจนเกินไปมันโอ้โหน่าเกลียดนะเหงื่อแตกมาโอ้โหยุ่งเลยดูไม่จืดเลยพี่เหงื่อออกเป็นคราบเลยรู้ไหมโอ้ยเช็ดหน้าเช็ดตาธรรมดาเนี่ยโถดูดีใจตายไปผมว่างั้นนั่นๆๆๆผมว่านะเพศแม่เพศแม่อะขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินขันธ์ที่หามาได้ตามปกติดีไหมดีก็พยักหน้ามันก็จบจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนคำว่าล่างหรือบนเป็นภาษาให้คิดมันจะไปยังไงล่างจะลงไปได้ไหมไม่ได้นะนะก็ลงลุ้มลงบ่อไงลงบันไดก็ว่าไปสุดล่างหรือบนใช่ไหมจะขึ้นบนก็อย่าไปขึ้นบันไดก็อย่าให้พลาดไงขึ้นบนใช่ไหมเดินขึ้นบันไดข้างบนใช่ไหมก็อย่าไปเหยียบพลาดก็แค่ลงล่างก็อย่าไปพลาดนะครับคำว่าจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนใช่ป่ะแม่นบ่นะใช่นะ
ทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม